วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิทย์อัดรัฐบาลออกทะเลไปไกลตัดสินใจช้าประเมินผิดพลาดจัดหาวัคซีนโควิดทำเอาคนเดือดร้อนทั่วประเทศแนะทางออกนำเข้าวัคซีนให้มากที่สุดไม่มัวแต่เรื่องมากเมื่อวันที่21เมษายน2564นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองและอดีตเจ้าของสถานบันเทิงโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงรัฐบาลในประเด็นวัคซีนโควิดว่าวัคซีนเรื่องที่รัฐบาลออกทะเลไปไกลขอพูดความจริงที่เป็นประโยชน์เพื่อให้รัฐบาลได้เข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านแทนที่จะอยู่แต่บนหอคอยงาช้างเรื่องวัคซีนมี2มิติเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและเรื่องของเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงประโยชน์ทั้ง2ด้านประเทศไทยคงไม่อยากให้แค่ควบคุมโควิดได้ดีแต่ไม่มีใครมาเที่ยวเพราะประเทศที่คนอยากมาเที่ยวคือประเทศที่มีคนฉีดวัคซีนมากพอจนมีภูมิคุ้มกันหมู่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนทั่วโลกเขาเลือกเอาประเทศที่มีการฉีดวัคซีนมากสุดประโยคสั้นๆของต่างชาติคือไม่เสี่ยงกับประเทศที่แม้มีการควบคุมดีแต่ฉีดวัคซีนให้ประชากรน้อยอย่างประเทศไทยเพราะไม่ว่าจะควบคุมโควิดอย่างไรก็พังเอาจากคนใกล้ตัวทั้งสิ้นและท่านนายกก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอะไรได้คลัสเตอร์ล่าสุดที่ทองหล่อรุนแรงสาหัสเพราะโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่ติดเร็วแพร่เร็วทำเอาคนเดือดร้อนทั่วประเทศและในเมื่อทุกชาติเขาเชื่อเรื่องวัคซีนไม่ได้เชื่อเรื่องดวงของผู้นำดังนั้นยิ่งฉีดเร็วแค่ไหนก็จะเปิดประเทศได้เร็วเท่านั้นใครใครขาใครใครขาขาใครใครขายขายรัฐบาลยอมรับถึงครับว่าประเมินผิดมหันต์ไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็รู้แล้วว่าหากซื้อวัคซีนแต่แรกไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่แต่คุ้มกับการลงทุนไม่ใช่มัวห่วงว่าวัคซีนออกมาใหม่ๆไม่ชัวร์บ้างแพงบ้างเอกชนจะเอาเข้าก็ไม่ได้บ้างรออีกหน่อยได้ของถูกบ้างหรือแม้กระทั่งใช้วัคซีนไม่ทันหมดอายุไปโน่นทางออกง่ายๆคือนำเข้าวัคซีนให้มากที่สุดไม่มัวแต่เรื่องมากขั้นตอนเยอะประเทศอื่นเขาเอาหมดทุกยี่ห้อตุนไว้จนเกินจำนวนประชากรที่ประเทศตัวเองมีเสียด้วยซ้ำดูประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างรัฐบาลรีบเร่งฉีดให้กับประชากรแทบหมดทั้งประเทศและยังกักตุนไว้อีกมากเพราะห่วงเรื่องเศรษฐกิจทำมาหากินในอนาคตหากสุขภาพดีแต่ไม่มีกินจะไหวหรือมัวแต่เอาเงินไปตะบี้ตะบันแจกชาวบ้านพอหมดก็มาแจกใหม่สู้เอาเงินไปซื้อวัคซีนแจกให้กับประชากรเร็วๆจะดีกว่าไหมหรือรัฐบาลห่วงแต่เรื่องการเมืองเอาหมาบ้ารถไวเลอร์หน้าร้อนไว้ใกล้ตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์นายใครออกความเห็นไม่ตรงกับนายกเป็นต้องออกมาขย้ำพวกนี้ร้วนกินบนเรือนแต่ขี้บนหลังคาท่านนายกอย่าได้ไว้ใจตอนนี้แม้แต่ภาคเอกชนที่เกรงใจรัฐบาลสุดๆยังออกอาการรวมตัวกัน40บริษัทใหญ่ขอออกค่าใช้จ่ายซื้อวัคซีนเองก็ได้ในเมื่อวัคซีนมาช้ามาน้อยเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลช้าทั้งๆที่รู้ว่าจุดจบของโควิดคือวัคซีนผมค้าขายมาทั้งชีวิตจึงดูออกว่ารัฐบาลกลับตัวช้าไปพอคนติดน้อยก็ปล่อยพอคนติดมากก็คุมอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐกิจลักกะปิดลักกะเปิดชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหย่อมย่าขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียพม่ากัมพูชาเสียอีกถึงวันนี้ท่านยอมรับเถอะว่าเรื่องวัคซีนประเมินผิดอย่างแรงหลงออกทะเลไปไกลกลับมาขึ้นฝั่งเถอะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ